คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนวัดแม่ห้อยเงินหมู่ที่2ตำบลแม่ห้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีงานบุญจุนกฐินเมื่อระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญจุนกฐินที่หาชมได้ยากนำปัจจัยไปร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมทรงธรรมและซื้ออุปกรณ์บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยครับพิธีงานบุญจุนกฐินโดยพระครูหิรัญจุมพัทธาดาเจ้าวาดวัดแม่ห้อยเงินเริ่มจากการฟังธรรมปารมี 10,000 ชั้นพิธีเทวดาน้อยปลูกต้นฝ้ายรดน้ำต้นฝ้ายพิธีเก็บดอกฝ้ายปั่นทอตัดเย็บย้อมจนเป็นพระตายใน1คืนพิธีกวนข้าวทิพย์พร้อมกับการปล่อยโคมดวงประทีปลอยกระทงและจุดพลุไฟเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางแสงสีเสียงตามประเพณีล้านนาไทยในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนได้มีการแห่ขบวนองค์จุนกฐินเข้าสู่วัดโดยคณะศรัทธาสาธุชนพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นพร้อมทำพิธีถวายองค์จุนกฐินเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามแต่ดั้งเดิมหาชมได้ยากในวันนี้ซึ่งก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้ปัจจัยต่างๆสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพร้อมกับหาซื้ออุปกรณ์บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยผู้สูงวัยในชุมชนตามวัตถุประสงค์ครับ